สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และก็เกม Episode กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะเราก็จะมาอยู่กับหัวข้อของการลงดันเจียนครับโดยที่ดันเจียนที่เราจะไปลงนะครับตรงส่วนของรับบรินตรงนี้นะครับทีนี้เราต้องมาคุยกันก่อนนะครับในส่วนของรับบรินเนี่ยครับถ้าสมมติว่าแบบมาแรกๆครับมันจะต้องทำการปลดทีละสเตจไล่ไปครับซึ่งตรงส่วนนี้ครับมันจะโดนบังคับเรื่องเวลาอยู่แล้วเรามีเวลา2วันในการลงโอเคไหมแล้วเสร็จปุ๊บถ้าสมมุตินะครับเราจบสเตจหนึ่งครับมันมีสิทธิ์ในการที่เราจะเลือกเพิ่มระดับความยากด้วยนะอันนี้เป็นสภาพหลักๆนะครับมันจะมีหลายๆอย่างอยู่ที่นี้เดี๋ยวอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันตรงส่วนของลาบิรินเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นตารางแบบนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นอย่างนี้นะเนี่ยครับซึ่งในการตีเนี่ยครับถ้าสมมุติผมแบบเกิดข้ามครับไปฝั่งขวาแล้วครับมันจะไต่ขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆมันทำให้เราไม่สามารถย้อนได้โอเคปะซึ่งในการที่เจออะไรพวกนี้ครับผมแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆไหวนะครับให้พยายามทำการตีมอนเตอร์พวกนี้ครับเพื่อเก็บบัฟให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าสมมติเราอยากที่จะเล่นผ่านของเอลีทเนี่ยครับถ้าไม่เก็บเลยเหนื่อยเพราะเอลีทนะครับมีตรงส่วนของค่าพลังที่ต่างกับตอนแรกๆมากให้คุยตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะมันจะเป็นสภาพอย่างนี้นี่เราก็ไปตามสเต็ปนะฮะนี่นะฮะอย่างที่เห็นนะครับมันจะมีกล่องกับตรงส่วนของมอนอยู่นะให้พยายามเข้าไปในส่วนของมอนก่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้เราก็จัดทีมสู้แบบปกตินะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บถ้าเพื่อนๆนะฮะจบด่านนะฮะมันก็จะได้ของนะครับแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมีให้เลือกในส่วนของบัฟด้วยเพราะฉะนั้นนะครับพยายามเก็บนะสำคัญมากๆเลยนะทีนี้เวลาเลือกบัฟครับวิธีการที่เราเช็คนะครับคือให้เช็คว่าให้ตรงส่วนของบัฟเนี่ยมันเป็นออลหรือมันเป็นเฉพาะเผ่าถ้าเพื่อนๆมีเผ่าเฉพาะทางครับเยอะๆเราเลือกเป็นเผ่าได้แต่ถ้าไม่ใช่แนะนําให้เลือกเป็นออลจะดีกว่าโอเคไหมนี่เราก็เข้าไปนะฮะนี่เราก็เช็คนิดนึงนะครับมีตรงส่วนของการยืมตัวด้วยนะแต่ว่าผมจะไม่ได้เข้าไปยืมนะเพราะว่าตัวผมค่อนข้างจะเยอะแหละมันจะเป็นสัญลักษณ์รูปคนนะครับอย่างตรงนี้ครับนี่นะมันจะอยู่ตรงนี้โอเคไหมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราฮะตีมอนไปเรื่อยๆก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้นิดนึงนะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาทีนี้ฮะอันนี้ผมมาถึงจนสุดทางของสเตจ1แล้วนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตอนนี้ครับผมจะต้องเลือกประตูนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งฮะซึ่งซ้ายเนี่ยเป็นโนมอลฝั่งขวาเป็นเอลิทซึ่งการเข้าเอลิทเนี่ยครับมีผลว่าถ้าสมมติผมกดเลือกเอลิทไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับคือผมจะสามารถเลือกเป็นฮีโร่ได้แต่ถ้าสมมติคุณกดเลือกโนมอลไปเสร็จปุ๊บสเตจ3ครับตรงเนี้ยมันจะเลือกไม่ได้นะอันนี้ระวังนะฮะเตือนกันไว้นะแต่ก็แนะนำนะฮะถ้าสมมติไหวนะครับให้พยายามกดเล่นอีลีทนะเพราะว่ามันจะได้ของที่ดีกว่าโอเคไหมทีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นิดนึงครับคือมันจะมีตรงส่วนของตัวจุดพิเศษบางอันนะครับที่มันจะเป็นแบบนี้นะไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นฮิลกับอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีซื้อของป่าปลายแต่ว่าตรงส่วนนี้ผมอยากให้โฟกัสนะครับในการที่เราจะทำบัฟในการขึ้นไประดับสูงๆเนี่ยคืออันนี้เวลาเรากดเอนชานเข้าไปเนี่ยครับอันนี้คุยกับเขานะมันจะทำการสุ่มเอนชานของพวกนี้ครับกดเอนชานไปเลยป้องนี่แบบนี้โอเคไหมถ้าบอกว่าเราสามารถเพิ่มพวกความสามารถของที่เราถือได้ครับพวกนี้ครับถ้าเราเพิ่มดีๆครับย้ำนะฮะถ้าเราเพิ่มดีๆครับมันมีสิทธิ์ที่เราสามารถที่จะสู้ในส่วนของฮีโร่ได้โอเคไหมแต่ก็ต้องมีทีมบ้างนะไม่ใช่ไม่มีเลยนะโอเคนะโอเคอันนี้ผมอยู่ที่ด่านในส่วนของฮีโร่แล้วนะฮะอันนี้นะผมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้นะฮะผมจะค่อนข้างระวังและอันนี้นะสังเกตนะครับว่ามันจะมีเทเชอร์หลายอย่างมันนะครับอันนี้ผมจะมีบัฟค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละเนื่องจากเก็บมาดีๆนะฮะซึ่งสีทองพวกนี้ครับมีหลายอันที่ช่วยในเรื่องของการเล่นเนี่ยครับพอสมควรนะอย่างตรงส่วนของอันนี้ครับโผล่มาครับทางฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยโดนดาเมจเลยเท่ากับ 20% ของ HP แล้วก็สตันด้วยอย่างเงี้ยฮะคือช่วยได้เยอะมากพวกเนี้ยครับอันนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการเก็บเทเชอร์ดีนะฮะเอาแบบเซฟๆแล้วนะคือด่านสุดท้ายครับมันหนักโอเคนี่ผมก็จะพยายามผ่านไปให้ไกลที่สุดนะครับที่จะทำได้นะจะสังเกตนะครับแม้ว่า CP จะน้อยกว่าแต่ด้วยของครับพวกไอเทมพวกนี้มันช่วยเยอะมันก็เลยสามารถที่จะพอผ่านเข้าไปได้โอเคไหมแต่ก็อย่างว่านะฮะต้องพยายามเน้นในเรื่องของตัวฮิลอะครับเพื่อที่จะยืนในส่วนของแบบพวกนี้ครับให้ได้เพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะโหดมากๆแหละโอเคอันนี้นะฮะผมมาถึงบอสในส่วนของฮีโร่แล้วนะครับอันนี้นะครับก็จะตามนี้เลยนะคืออันนี้นะฮะบอกเลยนะครับย้ำคำเดิมนะฮะตรงส่วนของบัฟมีความสำคัญมากนะครับถ้าเพื่อนๆเก็บมาดีๆเนี่ยครับตรงส่วนของเทเชอร์เนี่ยครับ
มันก็ยังมีสิทธิ์ผ่านนะแม้ว่าในส่วนของผมอะครับ CP ผมอะจะน้อยกว่าคู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับโอเคไหมนิดหนึ่งเราไปลุยบอสกันนะครับเรียบร้อยนะครับตรงส่วนนี้นะครับผมก็มาถึงตรงจุดสุดท้ายเรียบร้อยนะครับบอสได้เคลียร์แล้วนะก็อันนี้นะก็เป็นทิปแอนทริคนะครับสำหรับเพื่อนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของใครที่แบบว่ายังผ่านพวกตรงส่วนของไลเบอรีนะครับฮีโร่ครับอันนี้เราหาข้อมูลนะฮะโอเคนะก็ถ้าสมมติเพื่อนๆนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ